การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดผนึกกำลังจิตอาสาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนต้อนรับเปิดเทอมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่3มิถุนายน2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PEA เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีนายวิเชียรปัญญาวานิชกุลผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีเป็นประธานถวายความเคารพเปิดกลวยกระทงทุกเทียนแผ่ถวายราชสักการะนามพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยนายธีรัชสุขเจริญผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมด้วยดร.มุทิตาแพทย์ประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหินผู้นำชุมชนในพื้นที่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเหล่าจิตอาสาให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมนายวิเชียรปัญญาวานิชกุลผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PEAเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยก่อนโรงเรียนเปิดเทอมรวมถึงติดตั้งตู้ทำน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเจลล้างมือและอุปกรณ์พร้อมมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหินนอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้ารวมถึงการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนครูอาจารย์เจ้าหน้าที่สถานศึกษาอีกด้วยและร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนวัดสะพานหินเพื่อพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละแรงกายแรงใจสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขตลอดทั้งกิจกรรมภายในวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดได้คำนึงถึงความปลอดภัยและได้ทำตามมาตรการควบคุมโรคการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือและผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยทุกคนครับกิจกรรมในวันนี้ก็ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มีหน้าที่ในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยกิจกรรมในวันนี้ก็คือก่อนเปิดเทอมที่ใช้ไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางผู้ว่าการท่านมีนโยบายภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยอยากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมกับสังคมโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนที่จะเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคตของชาติเราอยากจะให้คนที่ใช้ไฟของเราได้เกิดความมั่นใจโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในขณะนี้เนี่ยหน้าฝนเพราะการใช้ไฟมันอาจจะมีการรั่วของกระแสไฟฟ้าได้ในการลงกาวงั้นอุปกรณ์ RCD ที่เราพูดถึงเนี่ยการรั่วแล้วก็ลงกาวมันจะมีโปรเทคชั่นคืออุปกรณ์ป้องกันรับรู้แล้วก็สามารถตัดการจ่ายไฟออกก็ทุกคนก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้ก็จะไม่มีการไฟดูดงั้นโรงเรียนทั้งหมดโรงเรียนนี้วันนี้เป็นโรงเรียน1โรงเรียนที่อยู่1ใน60โรงเรียนที่เราทำพร้อมกันทั่วประเทศในขณะนี้นะครับ1โรงเรียนนี้เรามั่นใจว่าเด็ก170คนทั้งคณะครูและอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภาคในพื้นที่จะได้รับความปลอดภัยนะเพราะเราติดระบบ RCD ทั้งหมดนะครับในตึกทุกอาคารแล้วก็มีการมอบนะเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆปรับปรุงระบบไฟฟ้านะต้นทางก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนแล้วก็ภายในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเรามั่นใจว่าโครงการนี้เราส่งมอบก่อนเปิดเทอมให้กับนักเรียนมีความปลอดภัยอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานกิจกรรมนี้ครับการจัดงานในช่วงป้องกันพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะผ่อนคลายแต่แล้วไฟฟ้าภูมิภาคเองนโยบายในการที่เราดูแลคนที่มาติดต่อขอใช้ที่สำนักงานเราก็เช็คเช่นกันวันนี้เรามาที่โรงเรียนก็มีการเอาเจลเอาอุปกรณ์ที่เป็นก
การป้องกันในเบื้องต้นเอามาส่งมอบให้ทางโรงเรียนทางครูอาจารย์ได้ใช้อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันครับว่าในเบื้องต้นเราก็อยากมีส่วนร่วมโดยเฉพาะพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภาคที่สำนักงานทั้งผู้ใช้ไฟที่ไปติดต่อเรามีการทำQR code นะครับเว็บของไทยชนะนะมีการเช็คอินก่อนเข้ามีการเช็คอินก่อนกลับทำให้การสืบค้นการสอบทวนย้อนกลับผู้ที่อาจจะติดเชื้อได้ก็ระยะเวลาก็จะสั้นลงนะครับในการที่จะป้องกันในวงกว้างต่อไปอันนี้เป็นมาตรการที่การไฟฟ้าส่วนภาคตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับ